มาดูความคืบหน้าเหตุรถไฟตกรางล่าสุดทางตอนใต้นะคะการรถไฟก็ประกาศหยุดเดินรถ5ขบวนเส้นทางขาล่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่รถไฟท้องถิ่นขบวนที่452สุงไหงโกลกนครศรีธรรมราชตกรางโดยเจ้าหน้าที่ค่ะก็จะเข้าไปเร่งเก็บกู้ขบวนรถไฟในวันนี้ก็คาดว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ2-3วันและค่ะ โดยความคืบหน้าเหตุขบวนรถไฟท้องถิ่นขบวนที่452สุงไงโกลกนครศรีธรรมราชนะคะตกรางระหว่างสถานีท่าแมงลักกับสถานีจน,นะอําเภอจน,นะจังหวัดสงขลาเหตุเกิดเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ค่ะส่งผลให้รถไฟเกือบทั้งขบวนพุ่งตกลงไปข้างทางมีเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ7คนซึ่งแพทย์ก็ได้อนุญ,ญาตให้กับบ้านเกือบทั้งหมดแล้วนะคะ ส่วนช่วงเช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่การรถไฟก็จะนําเครื่องจักรเข้าไปเร่งกู้ขบวนรถแล้วก็ซ่อมแซมรางรถไฟที่รับความเสียหายซึ่งก็อาจจะใช้เวลามากกว่า3วันจึงแล้วเสร็จนะคะเนื่องจากขบวนรถแล้วก็รางรถไฟนั้นเสียหายค่อนข้างมากทีเดียว ส่วนสาเหตุการตกรางในครั้งนี้ค่ะหน่วยงานด้านความมั่นคงก็เร่งสรุปหาสาเหตุว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบหรือไม่เนื่องจากพบว่าหมุดและเหล็กยึดรางถูกถอดออกหลายจุดซึ่งอาจเป็นสาเหตุทําให้รถไฟตกรางแต่ว่ายังไม่สามารถสรุปได้นะคะว่าเป็นการก่อเหตุสร้างความไม่สงบหรือไม่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะส่งผลให้เส้นทางรถไฟจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องหยุดให้บริการชั่วคราวส่วนรถไฟขาขึ้นกรุงเทพนะคะให้บริการจากสถานีรถไฟหาดใหญ่เท่านั้นส่วนที่จังหวัดยะลาค่ะได้ประกาศงดให้บริการเดินรถ โดยให้ผู้โดยสารที่มีตั๋วรถด่วนพิเศษขบวนที่38สิบุไงโกลกกรุงเทพนะคะขบวนรถเร็วที่170ยะลากรุงเทพขบวนรถเร็วที่172สองุไงโกลกกรุงเทพและขบวนที่169และ171กรุงเทพสุไงโกลกโดยผู้โดยสารที่สำรองตั๋วล่วงหน้าสามารถคืนตัว๋วแล้วก็รับเงินคืนได้เต็มราคาหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนการรถไฟเบอร์โทรศัพท์ก็16 90ค่ะ